สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวมีนในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนโดยประมาณนะสำหรับชาวมีนมีนอยู่ไหนมีนอยู่นี่นะคะตอนนี้เดือนตุลาคมแจงทำวิดีโอเนี่ยวันที่3ตุลาคมนะคะต้องบอกว่าช่วงตุลาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณน่ะจะไปโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เสียส่วนใหญ่นะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณแล้วเรือนที่8แปลว่าอะไรแปลว่าการเงินการลงทุน other people money other people powerother people time ก็คือการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันเงินประกันเกี่ยวข้องกับการลงทุนเงินคนอื่น passive income หุ้นปันผลเกี่ยวข้องกับการบ้านให้เช่าอะไรทำนองนี้นะคะคือต้องบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรื่องราวมันจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะไปแบบintimacy อ่ะลึกซึ้งอะไรเงี้ย featuring กันอะไรทำนองนั้นก็ว่าไปอีกนะหรือการที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแต่การเปลี่ยนอ่ะคุณจะเหมือนแคร์คนที่คุณต้องไปสื่อสารด้วยอ่ะค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะต้องการให้มันซอฟต์ๆเบาๆไม่เปลี่ยนทันทีใดแต่แบบรักษาน้ำใจคนอะไรทำนองนี้นะทีนี้ถ้าหลายๆคนนะคะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกกังวลใจสับสนวุ่นวายใจเข้าใจผิดใดๆก็ตามนะต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะโล่งใจมากขึ้นแน่ๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือดาวพุธถอยหลังนะคะซึ่งดาวพุธของคุณมันตกในเรื่องของครอบครัวอารมณ์ subconsciousพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดกันกับแฟนเข้าใจผิดกับพาร์ทเนอร์เข้าใจผิดกับคนในครอบครัวได้นะคะพอวันที่2ตุลาคมไปแล้วเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างสิ่งในชีวิตมันน่าจะดีกว่านี้มากๆนะคะ8ตุลาคมนะคะตรงนี้มีพลูโตเดินนำหน้าพลูโตเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่11ของคุณก็เป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ไปเรียนรู้นะคะโดยของคุณเนี่ยมันไปตกในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเนาะอาจจะเข้าใจในส่วนลึกของตัวเองหรือสิ่งที่เราหลอกตัวเองสิ่งที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าประมาณนี้ค่ะมันจะทำให้เราได้ตื่นรู้สักทีนึงอาจจะแบบฉันน่ะไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ของเพื่อนของหุ้นส่วนของคนที่ต้องทำงานด้วยกับฉันเลยแต่ฉันไม่กล้าพูดมันก็เป็นเหมือนกับการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเนอะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจังหวะที่พูโตถอยหลังแล้วพูโตไปข้างหน้าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนั้นนะคะออกไปชีวิตคุณถึงจะไปต่อข้างหน้าได้อย่างเรียบง่ายมากขึ้นนะคะถัดมา9ตุลาคมนะคะฟูลมูนในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณเรื่องการเงินการเงินที่เป็นเงินตัวเอง active income self worth การให้คุณค่าตัวเองนะคะก็ต้องบอกว่าพอมีฟูลมูนเกิดขึ้นคือการจบเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นลักษณะการจบแบบปุบปับกระทันหันนะคะต้องระวังในเรื่องของที่มันเร่งด่วนในความใจร้อนของคุณเองที่มันมีมากเกินไปนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าจะเห็นเนี่ยต้องบอกว่าฟูลมูนเนี่ยมันทำมุมกลุ่มกับไครอนตัวนี้อยู่แปลถึงการที่มีเหตุให้เราต้องเยียวยาบาดแผลอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกถึงความอินเซคเคียวคือความไม่ปลอดภัยในเรื่องใดๆนั้นๆมันเลยทำให้เรามันต้องไปเยียวยาสิ่งนั้นให้ได้ให้ก่อนอ่ะแล้วคือจริงๆอ่ะไครอนมันอยู่ในเรื่องการเงินใช่ไหมแล้วมันอยู่ในราศีเมษเนี้ย
ลองสังเกตตัวเองดูนะที่ผ่านมาเจ็บบ่อยๆเรื่องการเงินโมโหบ่อยๆเรื่องการเงินหรือเปล่านะคะมันต้องกลับไปเยียวยาสิ่งนั้นจันจะพูดกับคนที่มาปรึกษาส่วนตัวเสมอว่าถ้าคุณผิดครั้งที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันเหตุการณ์ใครมาทำให้คุณเสียใจหรือว่ามาหลอกคุณอะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาผิดนะแต่ถ้าครั้งที่สามไปแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ผิดแล้วแหละเราอาจจะผิดแล้วก็ได้นี่หรอไหมเพราะว่าเขามาหลอกเราได้แต่เราก็ต้องฉลาดด้วยถ้ามันพฤติกรรมซ้ำๆมันจะทำให้เกิดเรื่องเดิมแบบนี้มันไม่ควรนะคะเนาะแล้วถ้าจะเห็นเนี่ยฟูลมูนรอบนี้มันมีไตรโกณเกิดขึ้น2มุมด้วยกันของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของกลุ่มคนในเรื่องของก็จะเป็นการสื่อสารไปถึงพาร์ทเนอร์นี่แหละค่ะในเรื่องของงานประจำนะคะก็มองว่าในจังหวะนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนคอนเนคชั่นเปลี่ยนสังคมแล้วคุณจะมีโอกาสได้เจอเหมือนกัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่มาช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องการงานคุณอาจจะต้องไตร่ตรองเป็นพิเศษว่าใครคือคนที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณจริงๆคัดคนหน่อยแล้วสิ่งนั้นน่ะมันเหมือนคุณต้องมีความกล้าตัดสินใจนะคะพาร์ทเนอร์คุณมันเหมือนกับคุณจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่คุณต้องเปลี่ยนกลุ่มคนที่คุณตั้งเป้าว่าจะคบหาเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนหน่อยนะคะเหมือนที่หนังสือสักเล่มที่เขาพูดไว้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมือนคน5คนที่ติดตัวเรารายได้นิสัยพฤติกรรมความงามสภาพแวดล้อมทุกอย่างสิ่งคุณจะเป็นยังไงสมมติคุณเป็นคนไม่มีแฟนแล้วคุณมองซ้ายมองขวาเอ้ยเพื่อนกูก็ไม่มีแฟนสักคนเลยอยู่กันกลุ่มสาวโสดมันไม่ผิดแต่คุณต้องถามตัวเองว่าจริงๆแล้วกูอยากโสดไหมถ้าไม่อยากโสดบางทีเราต้องหาเพื่อนที่แบบเฮ้ยเขาดูว่าเขามีแฟนคบคนได้หรือสมมติว่าเราอยากมีฐานะที่ดีขึ้นเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนที่มองว่าเขาสามารถจะดึงค่าเฉลี่ยเราให้สูงขึ้นได้นะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจากชาร์ตค่อนข้างชัดว่าคุณต้องเปลี่ยนค่าเฉลี่ยคุณนิดนึงนะ10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลนะคะก็จะมีความคิดความอ่านอยากลงทุนไปหมดเลยแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยเนปจูนกับพฤหัสทำมุมเล็งแปลว่าอะไรบางครั้งเนี่ยอาจจะมีภาวะการโดนหลอกโดนเอาเปรียบโดนโกงเกิดขึ้นได้หรือว่าความชะล่าใจความคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้คุณได้แน่แน่อุ้ยมีแต่คนช่วยเหลือคุณเหมือนกับมองโลกสวยเกินไปอะค่ะมองโลกสวยไม่ผิดแต่ต้องมองบนความเป็นจริงนิดหนึ่งเพราะว่ามีโอกาสจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายได้ในช่วงขณะนี้นะคะแล้วก็ที่บอกไปว่าเหมือนคุณจะไปลงทุนอ่ะมันทำได้แต่ว่าบรรดาคนที่เข้ามานะคะมันก็จะมีคนดีคนไม่ดีเสือสิงกระทิงแรดแล้วก็จะมีแม่พระคือคุณต้องฉลาดเลือกนิดนึงนะคะในการที่จะเอาคนเข้ามาในชีวิตคุณ23ตุลาคมนะคะมันจะเป็นวันที่ดาวเสาร์เดินนำหน้าศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวหลายดวงเข้าสู่ราศีพิจิกเลยนะคะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เห็นถึงความดาร์กนะคะความมืดหรือว่าเสาเนี่ยมันเดินนำหน้าแล้วอะมันมาให้ของขวัญมันมาสอนอะไรเราบางอย่างคุณต้องเรียนรู้ให้ได้อะไม่ใช่ว่าโอ๊ยเสาเข้ามาแล้วฉันเจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าฉันไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เลยถ้าไม่ได้เรียนรู้เลยอะค่ะเดี๋ยวมันครบ7ปี3ปีครึ่ง7ปีเดี๋ยวมันก็จะกลับมาซ้ำเรื่องเดิมอีกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ให้ได้นะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความปรารถนาอันแรงกล้ามีแพชชั่นสูงมากเรื่องเซ็กก็ฮอตมากนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคนอื่นได้ดีขึ้นมากนะคะมีความเซ็กซี่มากขึ้นแล้วบางครั้งอาจจะเข้าไปสู่ถึงในเรื่องของปมความสัมพันธ์ความละอายใจทริกเกอร์ลิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาปรับจูนให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่
ใกล้ๆกับฮาโลวีนนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับอีคลิปด้วยเนาะมันก็จะเป็นภาวะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะมีดาวไปอยู่ในพิจิกเยอะแยะขนาดนั้นเขาเรียกว่าสเตเลียมคือการเริ่มเหมือนกับไปพัวพันกับความลับไปพัวพันกับการตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เลยอะนะคะเราจะเห็นถึงความมืดความสว่างนะคะความสำเร็จความล้มเหลวนะคะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรเบอร์นั้นนะในการที่เราไปเจอสิ่งใดๆก็ตามที่ทําให้เห็นถึงความด้านมืดอะค่ะเพราะเวลาที่เราเจอด้านสว่างอะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันสวยงามขนาดไหนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วให้เราเรียนรู้ด้วยนะคะ25ตุลาคม New Moon Solar Eclipse เกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะเรือนที่9ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะเข้าใจหลายอย่างลึกซึ้งมากกว่าเดิมมันจะเป็นเอ็กโคเหมือนเสียงสะท้อนตอนช่วงประมาณมีนาพฤษภาคมอะค่ะสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนั้นตอนนี้จะกลับมาเตือนคุณอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินทรัพยากรคุณค่าการให้คุณค่าการเงินอำนาจการควบคุมการปล่อยวางการยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ซึ่งของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์ความสัมพันธ์จากด้านไกลหรือว่าโดนสั่งย้ายให้ไปอยู่ต่างประเทศหรือใครจะเรียนต่อมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกว่าสมัครยากสมัครไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นแต่ว่ามันเป็นการแบบเริ่มต้นนะเรื่องเนี้ยเรื่องที่มันมีสิกนัลมาตั้งแต่กลางปีอะค่ะปลายปีเนี้ยมันจะเข้ามาให้คุณได้ตื่นรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ปุ๊บวันที่29ตุลาคมดาวพุธนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสื่อสารพูดคุยมองเห็นคิดเขียนอะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ลังสังหรณ์ชี้นำชีวิตมากขึ้นในช่วงเวลานั้นเซนแรงก็ว่าได้นะคะหลายคนอาจจะมีความลับเยอะนะคะพูดแล้วก็จะลึกซึ้งกว่าเดิมนะคะการได้พูดในเรื่องราวที่มีการบำบัดเกิดขึ้นก็จะดีกับเรามากนะคะ30ตุลาคมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารถอยหลังในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งอ่ะเราจะแอคทีฟคุยสื่อสารทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆเช่นสมมติคุณเคยทำกิจกรรมนี้กับเขาแล้วจะกลับไปทำสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าอะไรต้องพยายามรอบคอบให้มากหน่อยระวังคำพูดให้มากหน่อยเพราะว่าอังคารมันก็เป็นอะไรที่พูดตรงๆอะนะตรงๆไปตรงมาแล้วมันเกิดในเรื่องครอบครัวบางครั้งอาจจะทำให้คนในครอบครัวไม่สบายใจได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ8พฤศจิกายนฟูลมูนลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณนะคะจบเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีภาวะที่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงปรับเดินทางปรับได้เรียนความสัมพันธ์กับเครือญาติเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องรถราอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องคุยกันจะบอกว่าไม่เข้าใจก็ไม่เชิงแต่มันเป็นแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับมีภาวะที่เรารู้สึกอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกประมาณนั้นเกิดขึ้นเสากุมยูเรนัสขอโทษเสาฉากยูเรนัสแล้วก็ฉากกับกระจุกตรงนี้นะมันเป็นภาวะที่คุณอาจจะมันเหมือนอันหนึ่งศัตรูลับสองสิ่งที่คุณคิดมาเพื่อความมั่นคงของคุณนะคะมันทำให้สถานการณ์ต่างๆต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่รู้สึกเนี่ยมันต่างกันมากนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนฟูลมูนก็อยู่เรือนตรงข้ามต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโยกย้ายเดินทางอย่างปุบปับหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนนะก็ต้องเรียนอะไรบางอย่างที่อยู่ก็ต้องแบบโดนบีบคั้นให้ต้องไปเรียนแบบนี้ปุบปับเรียนปุบปับเปลี่ยนแผนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันพอช่วงปลายเดือนนะคะ17
17พฤศจิกายนก็จะมีดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูนะคะการสื่อสารคุณจะมันเหมือนกับเสียเขาเรียกว่าตอนที่ดาวไปอยู่ในพฤศจิกกับดาวมาอยู่ในธนูเนี่ยจะต่างกันโดยเส้นเชิงคือตอนที่อยู่ในพฤศจิกอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความแบบค่อนข้างดราม่าค่อนข้างมีปมมีแผลในใจแต่พอมาย้ายมาอยู่ในธนูคุณจะรู้สึกคิดอะไรมองโลกแบบเบาสบายตลกมันเหมือนกับนึกถึงตลกไหมตลกไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องทุกข์ใจแต่เขาสามารถแปลงเอาความทุกข์ใจมาเป็นเรื่องที่มันตลกได้อ่ะแต่มองอย่างนั้นนะแล้วก็อาทิตย์22พฤศจิกาดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีธนูด้วยคือตัวคุณเนี่ยน่าจะไปเหมือนเวลาออกสื่อจะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำแบบชิลๆไม่มีปัญหาอะไรงานฉันดีฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใสหรือว่าช่วงเวลานั้นนะคะงานจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเลยเงินทองเข้ามานะคะชื่อเสียงเข้ามาแล้วก็สื่อสารอะไรคนก็ชอบนะคะ23พฤศจิกายนนิวมูนในราศีธนูนะคะก็การเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสชัดมากๆเปลี่ยนงานใหม่มีชื่อเสียงใหม่ทำงานการกุศลใหม่ๆหรือว่าเราได้พาตัวเองไปออกสังคมสื่อใหม่ๆนะคะพฤหัสอยู่ในเรือนตัวตนทรายกับกระจุกนิวมูนแจ้งว่ามันเหมือนกับปาฏิหาริย์น่ะมันมีปาฏิหาริย์อะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณโดยเฉพาะการออกสื่อการเจอคนการงานนะคะหน้าที่ทางการงานความรักก็มาจากการงานได้นะคะที่บอกไปถ้าเป็นช่วงรอบพระจันทร์นี้ค่ะคุณเปลี่ยนสังคมกลุ่มคนที่คบได้คุณจะนำพาคุณอะไปสู่ชัยชนะได้แน่ๆนะคะลองดูถ้าเป็นเรื่องงานนะคะตอนนี้ก้าวดาบความเครียดเกิดขึ้นนะคะเดวิลคือรู้สึกหนักเหนื่อยมากพัฒนาการเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่สักพักหนึ่งสุดท้ายไพ่สามถ้วยขึ้นคือมันจะมีคนเข้ามาช่วยอะคอนเนคชันคุณทับที่บอกไปไงเปลี่ยนคอนเนคชันแล้วหลายๆอย่างมันจะดีมากขึ้นการเงินนะคะเปลี่ยนแปลง The Tower ฉับพลัน The World จบเริ่มต้นใหม่คุณเปลี่ยนได้คุณจะสำเร็จได้แน่ๆ นะคะแล้วมันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณต้องเลือกแบบคุณก็จะลังเลแหละฉันจะทำดีฉันจะไม่ทำดีรับเอาไว้เถอะค่ะโอกาสเนี่ยแจ้งเพิ่งอ่าน The Outlier นะแล้ว Outlier สัมฤทธิ์พิศวงนะชื่อไทยแบบชื่อไทยรู้สึกต้องแปลประเด็นคือเขาบอกว่าคนเราอะความโชคดีอะหรือว่า IQ EQ อะมันไม่เท่าโอกาสที่ได้รับเพราะฉะนั้นนะคะการทำใดๆก็ตามของคุณอะจะเป็นทำงานจะเป็นการสร้างชื่อเสียงจะเป็นความรักก็แล้วแต่เนาะความพยายามอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีโอกาสเข้ามาประกอบด้วยเคยพูดไปแล้วพูดอีกครั้งหนึ่งโอกาสเนี่ยมันขย่งเดินมามันมีปีกบินมาเบาๆตกใจปั๊บมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมากๆมากๆ มากๆเลยนะคะรับเอาไว้เนาะการเรียนนะคะกลับไปเรียนวิชาชีพสิ่งเก่าๆที่อยากจะทำนะคะอาจจะได้คำตัดสินการตัดสินใจในเร็ววันนี้การเดินทางไกลนะคะไปเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องหมุนเงินนิดนึงเนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะโอกาสดีๆเข้ามาการดูแลตัวเองที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะโอ้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นเหมือนเราจะให้ไปมากกว่าที่เขาตอบสนองมากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง1ต่อ1ไม่ใช่แบบ10ต่อ1เนาะมั้ยเราต้องทำอะไรพอๆกับที่เขาปฏิบัติกับเราอะอย่าทำเยอะเกินไปถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมคุณตื่นรู้คุณรักตัวเองได้ซึ่งจริงๆเรือนที่2ของคุณที่มีไครอนอยู่อะค่ะมันเรือนที่2แปลถึงการรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองด้วยถ้าคุณตระหนักได้เมื่อไหร่อะค่ะจึงจะบอกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ The Hierophant เกิดขึ้น The Sun เกิดขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองความรักคุณก็จะดีขึ้นมากมีเงินเก็บมีเงินใช้ทุกอย่างสิ่งชีวิตดีหมด
พราะนั้นสำคัญเลยนะคะมาช่องนี้แจงฝากเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องงมงายมากแต่ว่าต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะรู้จักรักตัวเองนะคะให้คุณค่าตัวเองในทางในการเรียกว่าถูกวิธีนะตรงนี้นะก็ฝากเอาไว้นะจ๊ะไปแล้วขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ